ซีฟู้ดผสมกับตัวมายองเนสอะให้มันลื่นๆอะคือเคยได้ยินเขาบอกว่ามันเหมือนเนื้อไก่ใช่มาร์กก็เคยได้ยินเหมือนแต่หน้าตาอย่างงี้มันดูเหมือนเนื้อไก่นะใช่มองเงี้ยมันเหมือนเนื้อไก่นะถ้าไม่ได้บอกอยู่ดีมีคนมาเสิร์ฟแล้วบอกว่ากินไก่ย่างกันก็กินเลยต้องเหมือนนะในดมได้กลิ่นมันก็หอมนะมันไม่กลิ่นแบบพริกพกพริกไทยอะเนี่ยมันขีดถูกกับขีดนั่นอะรสชาติคนละอย่างเนื้อไก่จริงหรอไม่สับไม่คาวไม่สาบเนื้อไก่แต่เป็นไรว่าเนื้อไก่ที่เหนียวขึ้นมาเหมือนไก่เล่นเวทอะไก่บ้านเจอไก่บ้านไก่บ้านอะไก่ย่างขาวไก่ย่างขาวอาม่าจริงไหมคืออาม่ากับอาม่าเนี่ยวันนี้เรามาถ่ายเนี่ยเขากินเจก็เลยกินอะไรไม่ได้เลยกินได้ผลไม้ก็เดี๋ยวซื้อผลไม้กินอย่างเดียวตายกับน้ำคนดูอยากดูแย่เลยกินผลไม้คือบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราไม่ได้เห็นหน้าตามันแบบถ้ากินอยู่หน้าร้านก็คงกินไม่ออกอ่ะกินไม่ลงอ่ะใช่แต่พอมาอยู่เนี้ยมันแบบมันเหมือนไก่ย่างไปแล้วอ่ะก็เลยกินได้ปกติอร่อยถ้าเราไม่ถึงนึกถึงหน้ามันที่แบบแหลมขึ้นมาเนี้ยอ้าปากขึ้นมาเนี้ยบรรยายได้ภาพเลยถ้าไม่ไปเห็นนะเราซื้อมานะบอกว่าเนื้อไก่ค่ะเชื่อไหมไม่รู้เรื่องเชื่อไหมเชื่อนะทุกคนปกตินี่อยู่บ้านเนี้ยหลับไปแล้วนะใช่อาม่าหลับตอนกี่โมงทุ่มกว่าก็หลับแล้วมาคือแค่พาออกนอกบ้านตอนกลางคืนสนุกแล้วมันตื่นตาตื่นใจนะกินก็ไม่ยอมกินสนุกแล้วอ่ะแต่จริงๆมีอะไรสนุกกว่านี้อีกนะที่นี่มีอะไรนอกจากนี้คือที่พัทยามีอะไรลดกว่านั้นเยอะเพราะว่าปกครองพิเศษไงแยกตัวไงมีอะไรเลิศๆค่ะเดี๋ยวพาไปเติมพลังก่อนเร็วสรุปจะกินไหมโอเคโอเคโอเคอ่ะเริ่มอ้ําๆๆเริ่มเอาจริงๆเหรออ่ะอึ้งอะไรใครจะเป็นนางเอกช่อง7อ่ะใครจะเป็นนักแสดงอ้าวหนูจะเป็นนักแสดงหนูก็ต้องรับไม่ได้อ่ะมาๆๆได้รับได้แล้วเดี๋ยวกินข้าวอะค่ะเดี๋ยวพาไปดูอะไรสนุกๆนะรู้ไหมเนี่ยว่าเราจะมาทำอะไรกันมาอะไรมาอะไรมาเที่ยวขับเหรอใช่แล้วเป็นไนท์ขับนะคะแต่ว่าไม่เป็นไนท์ขับปกติเพราะไหนๆมาทั้งทีอาม่ากับมาทำ MVP ไว้มากครั้งที่แล้วคือไปเที่ยวบาโฮมีข้าวหรอเฮ้ยตายแล้วดีใจขนาดนี้เลยเหรอแล้วมาดีใจไหมได้เปลี่ยนที่เที่ยวแล้วได้เปลี่ยนที่เที่ยวอีกแล้วก็คือครั้งที่แล้วพาไปเที่ยวบาโฮที่กรุงเทพนะคะแต่รอบนี้มาบาโฮที่ใหญ่ที่สุดในพัทยาแล้วรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของต้นหอมเอ้ยรู้ได้ไงอ่ะดังอยู่ว้ายแต่แล้วแสดงว่าที่เลยแอบศึกษามาก่อนมานะจ๊ะแอบศึกษาก่อนมาแอบถามมาเออแล้วอาม่าแอบดูบ้างไหม
แอบดูเลื่อนเลือกทุกวันเลยไหมชอบสเปคแบบไหนไหนบอกสิสูงขาวตีกล้ามใหญ่กล้ามโตหนุ่มคมเข้มเดี๋ยวดูก่อนเอ้ย จะบอกว่าที่นี่เขามีเลือกหลากหลายแบบมากเลยนะคะก็คือว่าอยากได้เพื่อนคู่ใจในคืนนี้อยากดริงก์แบบไหนอยากได้คนดูแลแบบไหนที่นี่มีครบหมดไปเดี๋ยวพาไปดูไปเลยหน้าร้านยังหล่อขนาดนี้แค่หน้าประตูข้างในพี่ๆจะหล่อขนาดไหนเอางี้ที่นี่มีกำหนดอายุไหมคะเอ้าอายุเท่าไหร่ห้ามเข้าคะ20ปีขึ้นไปครับแล้วอันนี้ยังเข้าไหวไหมคะได้อยู่ไหมคะเนี่ยน้องคนนี้ไหวไหมคะไม่ค่ะน้องคนนี้อายุเท่าไหร่คะ84ค่ะเคยมีคนอายุ84มาเที่ยวยังคะนี่ครั้งแรกเลยคนแรกเลยคะเอาแล้วอาม่าจะมาเปิดซิงที่นี่นะคะหมายถึงว่าเป็นคนที่อายุเยอะที่สุดเออเราเด็ดสุดตายมาข้างในข้างหน้าทางเข้ามีข้างหน้าทางทุกคนแล้วนะสวัสดีครับทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai City Club พัทยาคลับโฮสต์รูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพัทยายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะเข้าสู่งานแกรนด์โอเพนนิ่งในครับคืนแรกของ Thai City พัทยารับประกันความสนุกแน่นอนเลยค่ะค่ำคืนนี้ดื่มน้องๆ นะคะ278สตาร์ทที่1ดื่มนะคะตอน1รอบพร้อมเปิดการประมูลได้เลยค่ะดื่มครั้งที่1 20ดื่มครั้งที่1ค่ะ20ดื่มครั้งที่2ที่ V7 ค่ะ20ดื่มครั้งที่3ค่ะที่ V7 ลูก100ดื่มครั้งที่1ค่ะ100ดื่มครั้งที่2 100ดื่มครั้งที่3ขอบคุณค่ะดีเลยน้องไฝทองค่ะดีเลยน้องไฝทองค่ะ30ดื่มค่ะ30ดื่ม V18 ค่ะ30ดื่มครั้งที่1ค่ะ30เดิมครั้งที่2ค่ะ40เดิมครั้งที่1ค่ะ50เดิมครั้งที่1ค่ะ60เดิมครั้งที่1ค่ะ70เดิมครั้งที่1ค่ะ70เดิมครั้งที่2ค่ะ101ครั้งที่1จ้ะ110เดิมครั้งที่1ค่ะ120เดิมครั้งที่1จ้ะ150เดิมครั้งที่1ค่ะ150เดิมครั้งที่2ค่ะและ150เดิมครั้งที่3ค่ะตรง28เลยจ้ะวันนี้ยินดีเลยน้องโอเล่นะคะน้องโอเล่ลูก120เดิมครั้งที่1ค่ะ130เดิมครั้งที่1 140เดิมครั้งที่1ค่ะ150เดิมครั้งที่1ค่ะ160เดิมครั้งที่1ค่ะ170เดิมครั้งที่1ค่ะ180เดิมครั้งที่1ค่ะ180เดิมครั้งที่2ค่ะ180เดิม199เดิมไปเลยค่ะ199เดิมครั้งที่1ค่ะ199เดิมครั้งที่2 199เดิมครั้งที่3ต้องมี V4 เลยค่ะคนต่อไปคนที่2ด้วยนะคะคนต่อไปเบอร์36ค่ะเบอร์36ปวดมากเอางี้นะไปแบ่งเช่นเบอร์36 2เดิมค่ะ2เดิมครั้งที่1ค่ะ2เดิมครั้งที่2 2เดิมครั้งที่3มาหาแม่ลูกเขาเลือกเหรอขอแล้วเรียบร้อยนะคะเบอร์22พบกับหนุ่มบอยแบนด์ของเราในเดือนพฤษภาคมนะคะจากเพียร์ซิตี้ทริปค่ะและวันสุดท้ายท้ายสุดที่6นะคะเป็นนิ่งพบกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบกับกระแตอาสยามค่ะพบกับเบอร์44ค่ะเบอร์44นี่ไงเบอร์22แล้วอีมูรอรับไว้มูรอรับแล้วเบอร์22 10ดื่มค่ะ10ดื่มครั้งที่1ค่ะ10ดื่มครั้งที่2 10ดื่มครั้งที่3ค่ะมาหาพี่แนมาหาพี่บูมนะคะพี่บูมใจเย็นๆนะคะปวดท่านอยู่เลยนะครับพี่บูมสวัสดีพี่บ
วงด้วยนะคะสวัสดีพี่แดนด้วยครับสวัสดีพี่ต้นหอมสวัสดีทีมงานทุกท่านด้วยนะคะมาแล้วมาแล้วด้านหน้าของเรานะครับคือให้น้องชอบดูแลอาม่าดีๆให้น้องหน้าตรงกลางคุณน้องหน้าตรงกลางคุณน้องหน้าตรงกลางน้องคนไหนดีคะว้าวอาดูนุ่มจ๋าพี่หอมบอกว่าคนไหนเอ็นดีคะเอาละเอาละคนไหนเอ็นดีบ้างเอ้ยมาเล่นเซ็ตด้วยกันประกบข้างยิ่งดีอ๋อยังไงเนี่ยยังไงล่ะทีนี้คนต่อไปพยายามสิงค่ะพี่สาเดินแบบหางเงินให้ตายน้องอยู่ที่บางคนต่อไปนะครับเบอร์91ค่ะเบอร์91ค่ะ21โต๊ะ21ค่ะ21ครั้งที่1ค่ะ21ครั้งที่2ค่ะ21ครั้งที่3ค่ะ51ครั้งที่1จ้ะ51ครั้งที่2ห้าหนึ่งครั้งที่หนึ่งค่ะหกหนึ่งครั้งที่หนึ่งค่ะหกหนึ่งครั้งที่สองค่ะหกหนึ่งครั้งที่สามค่ะโต๊ะที่แปดหนึ่งครั้งที่หนึ่งจ้าแปดหนึ่งครั้งที่สองสวัสดีพี่หมอด้วยนะคะสองหนึ่งโต๊ะที่สิบเอ็ดค่ะสองหนึ่งครั้งที่สามค่ะสองหนึ่งครั้งที่สองค่ะสองหนึ่งครั้งที่สามค่ะยินดีต้อนรับงานพี่บอลด้วยนะคะและทีมงานด้วยนะคะพี่หมอบอกว่าอยากเห็นซิกแพคอ่ะใครเปิดซิกแพคอ่ะคนนั้นจะได้โดนอ่ะระวังจะตกหลุมพางพี่กระหอมนะคะดูดูช่องสามแอร์สวัสดีพี่ป้าด้วยนะคะยี่สิบสามยี่สิบสามโปรโมทให้เขาอีกเจอได้เลยนะคะนั่งคนเดียวไม่เหงาเลยครับพี่ป้าขาพี่ขาพี่หอมบอกว่าเปิดซิปแพคให้ดูหน่อยค่ะเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสักครู่นึงนะคะพบกับพี่ต้นหอมนะคะแล้วก็พี่รัศมีแขนนะคะค่ะสุดท้ายแล้วนะครับเป็นทีสุดท้ายแล้วนะครับชื่อจีโน่นะครับจีโน่ชื่อกันนะจีโน่จีโน่มองหน้าของยอดสิบค่ะจีโน่มองหน้าแต่งงานเลยนะครับเวลาไหนอ่ะเวลาไหนออกนะเวลาไหนออกนะลาลาลาค่ะน้องค่ะสองค่ะเบอร์ต่อไปเบอร์53ค่ะสองหนึ่งค่ะสองหนึ่งครั้งที่หนึ่งค่ะสองหนึ่งครั้งที่สองค่ะสองหนึ่งครั้งที่สามของธนาคารค่ะต่อไปของน้องแจ๊คค่ะน้องแจ๊คสองหนึ่งเอาไงครับสองหนึ่งครั้งที่หนึ่งค่ะสองหนึ่งครั้งที่สองสองหนึ่งครั้งที่สามจ้ะเปิดเลยมาเดิมแล้วเปิดเลยมาเดิมแล้วเหลืออีก2วินาทีสุดท้ายท้ายสุดนะครับคุณน้าขาค่ะพบตรงกันได้เลยนะคะสองนัดนะครับI'm gonna go to the top.
ันนี้จะมีอะไรเลิศๆไหมหนูพาแม่กับม่ามานะจริงๆวันนี้ไฮซิตพัทยาเขาต้องจัดใหญ่ให้น้องนีเป็นพิเศษนะเพราะว่าไม่ได้มาแค่นีเดียวแต่มาถึง3นีก็ถูกและเป็น3นีใน3แก๊ปเจเนเรชั่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบนเวทีเราจะมีอายุตั้งแต่20ถึง60ปลายๆครับจริงมั้ยเนี่ยเป็นกรณีพิเศษเราจะเอามาหมดทั้งร้านตั้งแต่เด็กรับรถยันคนสับเยี่ยวเพื่อจะได้เอามาให้เลือกเพื่อน้องนีเลยแล้วคิดว่าในร้านมีกี่คนนี่ยังไม่ได้เข้าไปเลยเนี่ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะวงการยูทูบเบอร์มาถ่ายหลอกงี้หรอเข้าไปแล้วเพิ่งออกมานี่เห็นอยู่เข้าไปเลือกก่อนแล้วไม่ใช่หรอกแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นให้ก็ได้อ๋อแน่เดี๋ยวเข้าไปนะแน่จะเจอความอลังการมากมากจะเป็นเวทีสเตจที่บิวขึ้นมาใหม่และพี่เนี่ยได้เตรียมโต๊ะหน้าเวทีไว้ให้แน่เลยเป็นโต๊ะที่หายากที่สุดแล้วคนแย่งกันทั้งร้านโหแล้วเราปกติต้องบังคับไปถ้าเกิดมาเที่ยวอะไรแบบนี้หนูเคยมาครั้งแรกแบบต้องแบบต้องซื้อน้องไหมต้องซื้อดื่มน้องไหมหรือว่าเรามาดิ้งเหล้าอย่างเดียวได้คือจริงๆอะครับการมาเที่ยวโฮสต์หลายคนคิดว่าจะต้องอะซื้อดื่มน้องจริงๆไม่ต้องถ้าแต่งแบบนี้มาให้น้องซื้อดื่มเราสิก็ได้อยู่ไม่จริงๆอะไม่ต้องแบบซื้อดื่มก็สามารถมาใช้บริการในร้านได้อยู่ที่ว่าห้ามใจไหวหรือเปล่าอุ้ยมาดูไหมว่าวันนี้น้องนีอะจะหมดกี่ดื่มอะเราเริ่มให้คนเม้นต์ตรงนี้เลยว่าคิดว่าน้องนีหมดกี่ดื่มทุกคนคอมเมนต์มาแต่จริงๆวันนี้มามี50ขั้นต่ำตั้งใจเลยนะว่าแบบจะไม่ได้แบบว่ามาซื้อของตัวเองให้แม่กับอาม่าแล้วพี่บอยไม่ได้ขึ้นเนี่ยเสียใจไหมคะเสียใจอยู่นะเพราะตั้งใจเพราะน้องแนนบอกว่ามาเนี่ยจะต้องเจอบอยก่อนให้เลือกพี่บอยให้เลือกเสียใจเสียใจหรือเสียเวลาเดี๋ยวอย่าเสียเวลาโอเคโอเคเลยช่องไหนเนี่ยทำหาดูเจอแล้วอยู่ตรงนี้อาม่าครับถ้าพี่บอยยืนอาม่าว่ากี่ดื่มอาม่าพี่บอยกี่ดื่มอาม่าอย่าคิดนานสิครับคิดนานแสดงว่า2เดือน2เดือนจาก100เดือน2เดือนเขากลัวกินเยอะแล้วปวดเยอะใช่ไม่มาให้2เดือนแต่ต่อห้องอาม่าครับแต่ว่าก่อนนั้นนี้พี่บอยได้100ดื่มครับผมอาม่าให้มากกว่า100ดื่มไหมจัดไปเซ่มากจะต่อ170นะเขาบอกแล้วว่า120เปิดบาร์โค้ดสกายลุงเหลือมากเป็นใจคือเขาเครียดมันมากแล้วชีวิตนี้หาอะไรสั่งสรรแบบว่าสนุกสนุกให้คุณแม่กลับมาบ้างแล้วรอบที่แล้วพาไปแล้วในกรุงเทพติดใจมากบอกว่าอยากไปอีกก็เลยบอกอันนั้นคือเรียกว่าเล็กๆเบบอันนี้คือของจริงที่นี่เลยที่พัทยาพอมาถึงปุ๊บอ้าปากหวอทั้งวันคือแบบว่าวาวซ่ามากคือเด็กกว่า200คนเหนื่อยว่าเยอะมากแมนพี่เหนื่อยมากโดนหอมแก้มด้วยนะเรียกว่ากลับมาคราวนี้อาม่าไม่ต้องตัดแก้มคือกลับมาคราวนี้คือมีภาพตรงนี้ด้วยคืออาม่าสำเร็จไหมแก้มือได้สำเร็จหรอแก้มือสำเร็จไหมรอบนี้มาเที่ยวแฮปปี้ไหมคะที่นี่แฮปปี้มากจริงๆเรารู้ไหมว่าไทยอาม่าเป็นแบบไหนเด็กแบบไหนที่อาม่าอาม่าชอบตีตีซึ่งมาตูมเลยมาตูมมาตูมได้ไหมสวัสดีฮะอาม่าไม่ต้องสวัสดีก็ได้สวัสดีฮะไปแล้วSing.
จะชอบผิดจะชั่วจะเสียอะไรกว่าจะถึงบ้านก็ใช้เวลาอีก2ชั่วโมงก็คือตีสามพุ่มพ่อมาอาม่าไปดูแล้วอาม่าจ้าดีนะคะบ๊ายบาย